สวัสดีครับฟิตทับไปเข้าไปสิครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปดูเรือปราบนะครับและเกาะพลังงานครับก็จะมีปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่ามีปลาอะไรบ้างในอ่าวไทยนี้นะครับรวมกันเลยนะครับนะเรือปราบนะครับนะชื่อจริงๆชื่อเรือหลวงปราบนะครับแล้วมีคำว่าหลวงด้วยแต่พอเรือมันไม่ได้ใช้งานแล้วปลดประจำการแล้วปฏิบัติคำว่าหลวงออกก็เลยเป็นเรือปราบนะครับเรือปราบหรือเรือหลวงปราบเนี่ยมันเป็นเรือรบนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพอเสร็จจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาก็ให้มาขึ้นประเทศไทยพวกนี้จะทำอย่างไรบ้างให้ได้เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าต่อไปเฉยๆนะครับมันก็จะมีอยู่สองสามอย่างด้วยกันนะครับนะอย่างแรกก็คือพาเรือที่ปลดประจำการพวกนี้พาขึ้นฝั่งทำพิพิธภัณฑ์เรือนะครับนะอย่างที่สองคือเอามาเป็นเป้าล่อให้เรือรบซ้อมยิงแต่อย่างที่สองเนี่ยไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะเรือส่วนใหญ่ก็จะเอามาทำเป็นอย่างที่สามคือเอามาทำเป็นบ้านปลามาทำเป็นแนวปะการังเทียมปะการังเทียมเอามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใต้น้ำเอามาทำเป็นคูของนักดำน้ำเมื่อเราพร้อมแล้วครับเราก็และทีมงานนะครับก็ลงไปเลยครับไต่เชือกนะครับตามที่บีฟเอาไว้นะครับการไต่เชือกก็คือหาตำแหน่งเรือที่ง่ายสุดครับเรือปราบเนี่ยครับจอดลงตรงเกาะง่ามน้อยนะครับแล้วก็ที่ครูดำน้ำเล่าว่าเรือปราบนี่ตอนแรกจะไปจอดข้างนอกอ่าวนะครับซึ่งมันไกลมากแต่ว่าเดชบุญครับโชคดีนะครับเรือเอียงก่อนนะครับเรือเอียงก่อนบริษัทที่ทำการจมเรือเนี่ยครับก็ขยับเรือครับเข้ามาใกล้ๆเกาะงามนะครับดังนั้นเกาะงามนี่ก็จะเป็นจุดที่ใกล้ที่เรือจมมากที่สุดนะครับดังนั้นการดำสกูบ้าที่นี่นะครับมันง่ายมากเลยสำหรับนักดำน้ำหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดำโอเพนวอเตอร์นะครับก็ความลึกที่นี่ก็จากพื้นทรายนะครับจนถึงผิวน้ำนะครับก็ประมาณ21-22เมตรเองครับดังนั้นการไปดำน้ำที่นี่ครับเป็นการดำน้ำเรือที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเรามาเจอปลาตัวแรกของเรานะครับเจ้าปลาปลากระเป้ายักษ์ครับนะครับว่ายไปทางหัวเรือเลยครับเจ้าปลาปลากระเป้ายักษ์นี่ก็คือปลาปลากระเป้าตัวหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถพองได้นะครับผมไม่เห็นมันพองสักทีครับนั้นเราก็มาตรงเนี่ยครับด่านฟ้าเรือนะครับจะมีโพรงข้างในอยู่ครับพยายามเอากล้องฉายไปข้างในครับว่าจะเจอปลาอะไรก็ไม่เจอครับเป็นฝูงปลาเล็กๆนะครับการดำน้ำที่นี่นะครับก็ของเรามาในกลุ่มนึงนะครับของบริษัทของทางพี่ครูออสนะครับจากภูเก็ตนะครับก็จัดทริปพาพวกเรามาอ้าวไอตัวนี้นะครับตัวนี้อร่อยเลยครับปลากระลังนะครับจุดฟ้านะครับแต่ตรงนี้มันก็ไม่เห็นจุดนะครับหนีไปแล้วครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยครับก็ประมาณ3ตัวครับว่ายกับปลากระเป้านะครับนี่ครับอยู่ตรงหัวเรือนะครับเป็นปลาใหญ่เลยนะครับที่เราทักทายกันที่เรือหลวงปราบครับมาพูดถึงเรือหลวงปราบนะครับเรือหลวงปราบหมายเลข741นะครับเป็นเรือประวัติศาสตร์ทางสงครามมันยิ่งใหญ่ที่จมลงที่เกาะงามน้อยครับเป็นหลังปะการังเทียมนะครับข้อมูลของเรือหลวงปราบนะครับคือเรือยกพลขนาดเล็กนะครับมีความยาว 48.646 เมตรนะครับสูง 16.90 เมตรนะครับก็กำลังพลสมัยก่อนที่อยู่กันนะครับเนี่ย54นายนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานเดินเรือนะครับเป็นช่องนะครับก็ภารกิจสำคัญนะครับของเรือปราบนะครับ
แต่ก่อนก็เป็นหมายเลข670นะครับตอนหลังมามอบให้กองทัพเรือประเทศไทยก็ชื่อเรือหลวงปราบนะครับเป็น741นะครับป้ายที่บอกว่าเรือจมเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็หลุดล่อนไปแผ่นนึงนะครับตอนเรือเข้ามาใหม่ๆก็จะมีหัวกระโดงเรือชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสาขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็น่าจะโดนน้ำพัดนะครับบอบบางฝูงปลาที่อยู่ตรงสะพานเรือเนี่ยครับก็จะเป็นฝูงปลาขนาดเล็กนะครับและขนาดใหญ่ปนกันนะครับฝูงปลาขนาดเล็กก็คือกลุ่มของปลาเนี่ยครับปลาสลิดหินหางผิวนะครับนะครับตัวนี้ครับมันจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับแล้วก็เนื่องจากเรือจมมานานแล้วครับตั้งแต่ปี54นะครับก็ทำให้มีปะการังและหอยมาเกาะติดนะครับการดำเรือจมนี่ก็คือดำไปเรื่อยๆนะครับตามกันมานะครับเกาะกลุ่มวันนี้ก็น้ำก็ค่อนข้างใสในท้ายเรือนะครับตั้งแต่สะพานเดินเรือไปถึงท้ายเรือน้ำใสมากนะครับแล้วผมกับแฟนก็ตีขาวนกันจากเรือนะครับเกาะกลุ่มกันไปนะครับโดยมีครูพินิจนะครับแล้วก็กลุ่มของเราก็จะมุดตรงนี้ครับทำการถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับใครมาเรือปราบเนี่ยครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่จะถ่ายรูปนะครับก็มุดไปนะครับตรงนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับประวัติของเรือนะครับก็จะมีป้ายของอุทยานแห่งชาตินะครับกองทัพเรือนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับติดไปเป็นที่ระลึกนะครับว่าได้จมลงเมื่อไหร่นะครับแต่หลุดล่อนไปหนึ่งแผ่นครับเนี่ยครับป้ายกองทัพเรือครับเรือปราบนี่ครับก็เคยเป็นเรือของสหรัฐอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงปี2487นะครับที่ลัชแมชไซซูเซตนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอ่าวไทยนะครับแล้วก็แต่สมัยก่อนนะครับภารกิจช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขายกพลขึ้นบกที่อ่าวนอร์มังดีเลยนะครับอ่าวนอร์มังดีก็คือในหนังสงครามต่างๆนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับดังนั้นก็อันนี้เป็นปืนหัวเรือนะครับฝูงปลาที่พบก็คือปลากระพงข้างปานนะครับเป็นฝูงเลยครับปลากระพงข้างปานนั่นคือปลาสแนปเปอร์นะปลาสแนปเปอร์เนี่ยก็จะอยู่รวมฝูงกันที่หัวเรือแล้วก็ว่ายไปท้ายเรือครับก็เขาก็มีความหวาดระแวงเขาก็ไม่ได้ให้ใกล้ชิดมากเขาก็ว่ายหลบไปที่ป้อมปืนบ้างนะครับแล้วก็สะพานเดินเรือบ้างนะครับถือว่าเป็นแหล่งหลบภัยของปลาฝูงที่เยอะมากนะครับในเรือปราบแห่งนี้นะครับนะครับความใสก็เห็นผิวน้ำเลยนะครับสำหรับการดำน้ำนะครับก็ดำได้หลายประเภทเลยครับตรงนี้ครับเอ้ยมีทั้งฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็ดำสกูบ้านะครับแต่ว่าสโนว์คลิงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็เหมาะสำหรับการดำสองแบบนะครับสกูบ้ากับฟรีไดฟ์นะครับบางคนฟรีไดฟ์ลงมาเนี่ยถึงตรงนี้เลยครับป้อมปืนนะครับนี่ครับสะพานเดินเรือก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับซึ่งมีความสวยงามมากครับเรือนี้จะบอกอีกอย่างนึงครับรับมอบจากสหรัฐในปี2489นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงปราบนะครับปลดระวางเมื่อที่สหรัฐนะครับประมาณปี2449นะครับแล้วก็วางลงที่กองหินตรงหน้ากะเกาะง่ามน้อยประมาณวันที่20พฤษภาคมนะครับ2554นะครับโดยการเปิดวาล์วเข้าเรือนะครับแล้วก็จมลงสู่ใต้ท้องทะเลครับก็กว่าจะจมนะครับก็เวลาเปิดน้ำตั้งแต่0830นะครับกว่าจะเรือจะลงพื้นสูงพื้นน้ำนะครับก็9โมงเกือบ10โมงครับ0959นะครับก็หมดทั้งลำนะครับจมลงใต้น้ำก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับนะครับจากกล้องผมนะครับตีขาไปแล้วก็ผ่านกะละปังหาสีเหลืองตัวนี้ครับก็จะมาเจอครูพินิจคอยถ่ายรูปอยู่ครับนะครับก็ได้ไป 2-3 ใบนะครับ
ขายไปตามน้ำก็เรือปราบนะครับก็จุดนี้ก็อย่าพลาดนะครับในการถ่ายรูปก็ว่ายตีขาวนเข้าช่องนี้ครับแล้วก็จะพบกับฝูงปลานะครับนี่ครับเรามาซูมกันใกล้ๆครับปลาที่เราพบก็คือปลาสลิดหินครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็ปลาสลิดหินหางผิวสีขาวนะครับรวมฝูงกันที่สะพานเดินเรือครับส่วนปลาใหญ่ที่เราพบก็สแนปเปอร์นะครับข้างปานปลากระพงข้างปานนะครับอยู่บนประมาณ100กว่าตัวนะครับตัวก็ประมาณ40เซนได้ตัว7ขีดถึงโลได้ครับที่ว่ายรวมๆกันนะครับมองไปที่หัวเรือครับอันนี้ท้ายเรือนะครับท้ายเรือจะผ่านป้ายที่ระลึกนะครับการดำน้ำตรงจุดนี้ครับก็สามารถจะพบเห็นฉลามวาฬได้ครับมีคนพบเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดูจากปลาใหญ่ไปก่อนครับปลาใหญ่ที่พบเนี่ยครับเขาจะรวมฝูงกันนะครับนี่ครับเจ้าปลากระพงนะครับเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับก็ว่ายรวมกลุ่มกันนะครับก็ตอนเราลงมาครั้งแรกจะเจอปลากำลังจุดฟ้านะครับซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยครับ2ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราปลาใหญ่มันหนีเราไปหมดแล้วครับเพราะเราลงมากันเยอะมากนะครับแล้วก็เราสังเกตตามฝูงปลากระพงข้างปลาเนี่ยครับก็จะมีเจ้าย่ำสวาดหรือปลากับจุดปลากำลังจุดฟ้านะครับว่ายอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีปลาที่รวมฝูงด้วยก็มีปลาสลิดทะเลนะครับหรือปลาใบขนุนนะครับนี่ครับตะกอนน้ำก็จะสลับกันนะครับระหว่างน้ำใสกับน้ำขุ่นนะครับเราก็ว่ายตามเจ้าฝูงปลากระพงข้างปลานะครับกระพงข้างปลานี่ปกตินี่ตอนเด็กๆนะครับเขาก็จะอยู่ตรงแถวน้ำตื้นนะครับก็จะหากินลูกปลาลูกกุ้งขนาดเล็กนะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับเป็นปลานักล่านะครับพอโตขึ้นเขาจะรวมฝูงครับเพื่อทำการวางไข่ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ลูกเขาก็จะไปอยู่ที่น้ำตื้นนะครับเป็นฝูงเลยครับนี่เจ้ากล้วยหางเหลืองก็ว่ายโฉบมาด้านหลังนะครับสีเหลืองๆก็เป็นปลากล้วยหางเหลืองปลากล้วยหางเหลืองก็เป็นปลาฝูงเหมือนกันครับสังเกตตรงปืนท้ายเรือนะครับก็จะมีปลาฝูงจำนวนมากนะครับจะเป็นพวกปลาข้างเหลืองนะครับปลาสลิดหินหางผิวนะครับนะครับสลิดหินหางผิวแต่ผมสังเกตเม่นนะครับเม่นทะเลเม่นทะเลมันจะมีปลาเล็กๆอยู่นะครับมันคือปลาดูดเม่นนะครับปลาดูดเม่นนะครับก็ปลาอกดูดนะครับอกเขาจะเป็นแบนนะครับตัวยาวๆนะครับแล้วเขาจะว่ายด็อกแดกด็อกแดกอยู่นะครับตรงเม่นนะครับเนี่ย3ตัวเนี่ย4ตัวนี่ครับโอ้โหซึ่งมันขี้อายมากผมถ่ายได้นี่ดีใจมากเลยครับตรงนี้เจ้าปลาดูดปลาอกดูดเม่นนะครับก็เป็นปลาที่อาศัยอยู่กับเม่นทะเลนะครับซึ่งเม่นทะเลในประเทศไทยนี่ก็เยอะมากเป็นล้านล้านตัวเลยครับแต่ว่าจะหาปลาที่อาศัยอยู่กับมันเนี่ยก็ยากและถัดจากฐานปืนนะครับก็จะมีปลาสลิดนะครับปลาสลิดทะเลนะครับมาคลีนนิ่งนะครับปลากล้วยเหลืองก็วนมาคลีนนิ่งจุดคลีนนิ่งคืออะไรครับจุดคลีนนิ่งก็คือปลาที่จุดที่ปลามาทำความสะอาดนะครับโดยปลานกขุนทองชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าปลาพยาบาลนะครับนะครับในตัวที่แถบเป็นสีขาวนะครับโอ้นู่นด้านหลังก็จะมีปลาสร้อยนกเขาผ่านไปตัวใหญ่ทีเดียวครับก็จะอาจจะเข้ามาทำความสะอาดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่กล้าครับก็เลยว่ายอยู่ไกลนะครับปลานกแก้วก็ว่ายผ่านไปครับนับจำนวนปลาที่มาอาศัยอยู่ที่เรือปราบเนี่ยครับมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดนะครับเป็นฝูงขนาดนี้ปลาสลิดทะเลปลาสลิดหินลายบ้างหางผิวปลากระพงนะครับปลาอกดูดเม่นนะครับปลาข้างเหลืองนะครับเนี่ยครับแค่ป้อมปืนป้อมเดียวเนี่ยครับก็เรานับปลาได้หลายชนิดแล้วครับนะครับในฝูงปลานี่ก็คือปลานกขุนทองอ้าวปลาผีเสื้อคีบยาว่ายผ่านไป
ปลาผีเสื้อที่นี่ก็จะเจอปลาผีเสื้อคีบยาวนะครับกับความลึกประมาณ19เมตรนะครับจากหัวเรือ17เมตรเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นพื้นทรายก็20 21เมตรนะครับดำง่ายๆครับนู่นนะครับเจ้าสร้อยนกเขาว่ายปนกับปลากระพงข้างปานอยู่ข้างในครับต้องสังเกตดีๆนะครับเราก็ได้ไฟจากนักดำน้ำท่านอื่นนะครับก็จะมองเห็นปลาได้ชัดขึ้นนะครับก็ภาพก็สวยนะครับออกมาก็การมาเรือปราบนะครับการถ่ายภาพก็จะถ่ายที่ป้อมปืนนะครับแต่มีข้อสำคัญอยู่อย่างนึงก็อย่าเพิ่งไปนั่งทับนี่ครับโอ้ว่าใกล้ๆนะครับกำลังจุดฟ้านี่ครับที่บอกนะครับแต่จุดไม่ค่อยมีแล้วเพราะตัวใหญ่มากเลยครับนี่ก็ประมาณ 4-5 โลได้นะครับตัวนี้2ตัวนี่ฮะว่ายเป็นเจ้าถิ่นแต่ถ้าเกิดเรือปราบเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดดำน้ำหรือว่าจุดของอุทยานนะครับไอ้2ตัวนี้ก็โดนสอยไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้กีฬายิงปลาเนี่ยครับเป็นที่นิยมเลยครับที่ชุมพรก็มีนักยิงปลาหลายคนเลยครับที่ทำช่องอยู่แล้วประสบความสำเร็จคือลุ้นไปกับเขาด้วยครับในการดำน้ำบางทีดำลึกมากครับยิงปลากระเบนยิงปลาเนี่ยครับปลาเก๋าปลาอะไรนะครับสนุกมากแต่ว่ามันก็เป็นวิถีของเขานะครับในการยิงปลานะครับแต่ว่าในจุดนี้ก็เอามีไว้ดูเล่นนะครับอันนั้นก็มีไว้ยิงกินนะครับจากนั้นการดำน้ำก็จากหัวเรือครับเราก็นัดกันจะตีขาไปที่เกาะง่ามน้อยครับซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ไม่ไกลก็ประมาณ200เมตร200เมตรในน้ำนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับตีขาตามมันไปซึ่งก็ตามครูพินิจไปเลยนะครับในการดำน้ำก็เรานัดกันที่หัวเรือที่เราเกาะเชือกลงมาแล้วครับแล้วก็ตีขาเข้าฝั่งนะครับในการดำน้ำครั้งนี้ก็มีเด็กน้อยด้วยนะครับซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองนะครับมาเรียนดำน้ำแล้วก็8ขวบครับเป็นเด็กที่สามารถดำน้ำได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะครับดังนั้นการดำน้ำเนี่ยเริ่มประมาณอายุประมาณ 8-10 ขวบเนี่ยครับก็ฝึกความทักษะครับซึ่งน้องคนนี้ก็อยากจะเป็นครูดำน้ำในอนาคตครับเราว่ายมาใกล้เกาะง่ามน้อยครับเราก็จะเจอปะการังที่เป็นก้อนนะครับเราก็หาปลานะครับเราก็หาปลาบู่ตัวเล็กนะครับเนี่ยว่ายขึ้นไปแล้วครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นปลาบู่ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่นะครับหลบไปแล้วครับแล้วก็จะมีปลาอมไข่ลายเส้นนะครับก็ว่ายอยู่กับหอยเม่นครับข้างใต้นี้ก็นี่ครับจะเจอปลาเก๋านะครับปลากระลังครับปลากระลังหน้างอน2ตัวหลบไปแล้วครับถ่ายไม่ทันเม่นทะเลก็จะเยอะนะครับเมื่อเข้ามาในที่ตื้นขึ้นนะครับเป็นกองทรายอย่างนี้ครับแล้วก็อากาศของเราก็ผมก็เป็นคนใช้อากาศเปลืองมากครับคนอื่นก็ยังน่าจะเหลือร้อยกว่านะครับผมก็เหลือ70แล้วครับดังนั้นก็ตีขาเข้ามาก็จะเจอกลุ่มปลาตัวนี้ครับขึ้นรูปให้ดูเลยครับว่าเป็นปลาอะไรสีขาวๆนะครับผมเจอคนนะครับมันก็หลบเข้าไปในกลุ่มปลาลูกดอกเพลิงนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็ปลาสลิดหินน้ำเงินหางเหลืองนะครับก็หลบไปตัวสลิดหินเนี่ยสวยมากเลยครับสีน้ำเงินสวยก็เป็นปลาที่อาศัยตั้งแต่พื้นน้ำตื้นๆยันลึกนะครับ20เมตรเลยนะครับไอตัวสีน้ำเงินหางเหลืองตัวนี้พื้นทรายตรงนี้นะครับเราถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็จะจดจ่อกับปลาที่อาศัยอยู่ตรงแนวหินปะการังก้อนนะครับแต่ว่าผมว่าก็ต้องว่ายตามกลุ่มครับเดี๋ยวจะหลงนะครับก็แต่น้ำใสก็น่าจะหลงยากครับนะครับก็ดูฟินของบัดดี้เรานะครับการดำน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับพอเข้าใกล้เกาะง่ามน้อยก็จะมีปลาฝูงนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็จะเห็นที่ป้อมปืนเยอะนะครับปลาสลิดหินนะครับผมเรียกปลาสลิดหินเขียวแล้วครับมันไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับตามรูปที่ขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นปลาที่รวมฝูงนะครับกับปลาสลิดหินหางผิวนะครับซึ่งมองไกลๆนะครับนักดำน้ำกลุ่มเราเนี่ยครับก็กำลังแบบล
รอทำเซฟตี้สต็อปนะครับในการขึ้นน้ำนะครับซึ่งในกลุ่มเรานี่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมีเด็กน้อยนะครับแล้วก็เก่งมากน้องคนนี้นะครับก็สามารถเรียนรู้นะครับชีวิตในการดำน้ำแล้วก็สัตว์ต่างๆเนี่ยผ่านการเริ่มดำน้ำนะครับเขาจะได้มีจิตใจอนุรักษ์ทะเลนะครับปลาฝูงนะครับรวมถึงปะการังต่างๆพอเรามาถึงโขดหินปะการังที่เกาะงามนะครับก็จะเห็นช่องเล็กๆนี้ครับก็จะเป็นปะการังก้อนเป็นส่วนใหญ่นะครับน้ำก็จะเริ่มใสขึ้นและไฮไลท์ที่เกาะงามนะครับก็คือปะการังเขากวางกลุ่มนี้นะครับซึ่งได้มาจากกล้องแฟนผมนะครับส่วนผมนี่ก็ไม่ไหวขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ก็ส่วนตามกลุ่มไปก็ยังจังเห็นกลุ่มปะการังนะครับปะการังเขากวางนะครับซึ่งมีปลาพวกสลิดหินหลบอยู่นะครับมีทั้งสลิดหินเหลืองสลิดหินลายบ้างสลิดหินเขียวและกลุ่มปลานกขุนทองนะครับที่ว่ายหากินอยู่ตรงนี้ครับนะครับเห็นไหมครับแล้วเจ้ากล้วยหางหลวงก็ว่ายเฉียดมานะครับก็ถือว่าเป็นการดำน้ำที่สนุกครับและได้ประสบการณ์มากเลยในกลุ่มของผมนี่ก็เริ่มจะขึ้นกันแล้วครับก็นี่จากกล้องน้องอุ้มนะครับการดำน้ำที่เกาะงามนะครับนอกจากงามน้อยนะครับเราจะได้เจอเรือหลวงปราบแล้วได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเรือหลวงปราบแล้วนะครับก็จะได้ภาพสวยๆจากเรือหลวงปราบนะครับแล้วก็ไดคนไหนไดลีดเดอร์คนไหนหรือครูดำน้ำคนไหนนะครับที่วางแผนดีๆเราก็จะตีขามาที่เกาะงามแล้วก็เราสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เกาะงามด้วยอีกนะครับนอกจากประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติที่เกาะงามแล้วครับสำหรับการดำน้ำครั้งนี้นะครับก็สนุกมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปดำน้ำกันที่ไหนแล้วจะไปหาดูปลาอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ในการดำน้ำและศึกษาปลานะครับต่างๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างๆนะครับที่เราจะพามาให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับต้องขึ้นน้ำนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกับ Fit Tropical Pacific ครับปลาเขตร้อนครับบ๊ายบาย